Vice President ชาบูตงราเมนมาเองนะคะคุณนะคะเรียนสะกดโทคาชินะคะสวัสดีครับThank you for coming to Chabuton. I think everybody, you are Chabuton fan, like our ramen very much. I hope. อร่อยไหมครับ ขอบคุณครับขอบคุณวันนี้ในฐานะชาบูตงเองขอให้ enjoy แล้วก็มีความสุขกับอาหารมื้ออร่อยวันนี้ที่ชาบูตงราเมนจัดมาให้ด้วยนะคะยังไงขอบพระคุณด้วยนะคะขอบพระคุณที่โทคาชิด้วยนะคะในฐานะนะคะ Assistant Vice President นะคะชาบูตงราเมนนั่นเองค่ะโอเคขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะทุกท่านบอกตรงๆว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากปกติเราจะเห็นผู้ชายคนนี้แค่ขอบสนามฟุตบอลเนาะเห็นเขาแล้วก็ได้แต่แบบได้แต่มองเธอข้างหลังเนาะบางทีอยากจะถ่ายรูปด้วยอยากทำอะไรมากกว่านั้นเนาะนะคะแต่วันนี้พวกคุณไม่มีโอกาสนั่งทานข้าวนั่งอยู่ใกล้ๆเขาอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับชาลีชมพูค่ะแต่ละคนมีเสียงปรบมืออันกึกก้องจริงๆเนี่ยเราคุยเรื่องอาการบาดเจ็บกันไปแล้วบ้างแหละแต่ว่าตอนนี้เราคุยเต็มๆแล้วกันนะ Today I feel good. Thank you everyone for coming and I hope you will enjoy the show. ก็สปุยบอกว่าก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าก็น่าจะมีความสุขแหละนะกับกิจกรรมนะคะที่วันนี้ทางครูจัดให้แล้วก็สปุยมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะOkay, and you're playing a four-game for Super Bowl FC. And what your focus for this year? Yes, my focus is to be back 100% to help Super Bowl to get our goal. It's the AFC Champions League qualification. And it takes a little bit time, step by step. For me, I would like to playAlmost every game to have Super Mui and in the end, of course, to play for Thailand and Malaysia. That means that if Papu is still with Super Mui, number 2 is not going anywhere. Number 2 is not going anywhere. It's still with Super Mui. So Papu said that the goal is to play for Super Mui FC as well as the best. And if it's possible, he would like to bring Papu because last year, the year before, he was close to AFC Champions League. And this year, he would like to bring Papu because he was close to AFC Champions League.ปีนี้ตั้งใจว่าจะไป AFC Champions League ให้ได้ก็ไปควอลิฟายให้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือก็แน่นอนเนาะอยากกลับไปเล่นทีมชาติแล้วก็อยากให้ร่างกายเนี่ยกลับมา 100% ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปนะคะอ่ะโอเค and today I'm going to do cook today I cook for my fans andผู้ชายทำอาหารให้อ่ะเดี๋ยวใจเย็น Yeah very excited first time for me ทำอาหารครั้งแรกนะจ๊ะตื่นเต้นนะจ๊ะพูดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวให้ชาปุยเข้าไปในครัวแล้วก็ทำทุกจานทุกถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้กินราเมงโดยแบบฝีมือชาปุยในการแบบปรุงท็อปปิ้งแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเกิดว่าคนเดี๋ยวคนปรุงจะนำไปเสิร์ฟให้ด้วยคนปรุงจะนำไปเสิร์ฟให้ด้วยนะคะWe'll be right back.
ล้วค่ะเสิร์ฟแล้วค่ะเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวยังไงนี่ผู้ชายติดไม่ดีใจเท่าชาลิวเอาราเมงชาบูตงมาเสิร์ฟนะคะพูดเลยโอ้โหไม่ต้องกินแล้วเนาะอิ่มแล้วเนาะเห็นคนเสิร์ฟก็อิ่มแล้วเนาะแซวแอลเอิร์นมากFootball is more easy for me. คือแน่นอนว่าคนเราไม่เคยทำเนาะแล้วก็แบบคือเราก็บรรยากาศข้างในอย่างมันร้อนมากเราก็ต้องทำทุกอย่างให้แบบสดใหม่แล้วก็ไวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะคะทีนี้ค่ะเชฟภาพุ่งเมนูที่ทุกท่านอยากให้ทุกท่านดูเมนูค่ะดูเมนูใครยังไม่ได้ที่แบบใครยังไม่ได้แบบทานถ่ายภาพเก็บไว้นะคะคราวนี้เป็นเมนูสุดพิเศษใช่ไหมคะเชฟเมนูนี้มีชื่อว่าคาสโอะราเมงความพิเศษคือไม่มียังไม่มีเปิดตัวที่ไหนมาก่อนนะคะไม่มีเปิดตัวที่ไหนมาก่อนเมนูที่คุณทานวันนี้พวกคุณเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ทานนะคะพวกคุณเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ทานนะความพิเศษในเมนูนี้คือไงคะเมนูนี้ครับน้ำซุปครับนะครับจะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะครับที่มีความหอมนะครับของปลาแห้งนะครับสไตล์ญี่ปุ่นน้ำซุปเราจะหมักถึงที่สุดในการนะครับจะทำให้น้ำซุปมีความเข้มก็รู้สึกอบอุ่นนะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่ทุกท่านได้มาทดลองนะครับแล้วก็ส่งตามนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดสายสาขานะครับสามารถได้ทุกที่นะครับอย่างไรก็ดีทางให้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะI think I like Thai food but my favorite food is I think if I have to choose it's Italian yesYes, I can eat. I can eat everything. Uh-huh. Pad Thai. Pad Thai, som tam, อะไรก็ได้. Pad Thai, som tam, อะไรก็ได้. เราบอกว่าชอบ Thai food. Uh-huh. And you like Thai lady? I like. Yes, I like. อยู่เป็นมากตอบดีแล้วนี่ก็เป็นอีก2ท่านผู้โชคดีนะครับผมที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะถามน้องๆว่าเป็นไงบ้างนะครับผมครับวันนี้เป็นไงบ้างที่ได้มาร่วมงานก็สนุกมากค่ะดีใจมากๆที่ได้เจอกับพี่ชับเวหล่อมากหล่อมากหล่อมากก็สนุกมากๆค่ะแล้วก็ฟินมากฟินมากนะครับได้อะไรมาบ้างโชว์กล้องหน่อยฮะโชว์กล้องหน่อยโอ้เนี่ยมีเสื้อด้วยนะครับรูปด้วยโอ้โหสุดยอดมากครับค่ะก็วันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็คือไม่คิดว่าจะได้แบบว่ามาใกล้ชิดกับชาลีชปุยขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะก็ได้แบบว่าได้ซบด้วยเพื่อนก็ได้กอดไปคนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นแบบได้โอกาสที่ดีที่ได้มาที่นี่ค่ะถึงชาปุยนะคะก็ขอให้ร่างกายกลับมาดีเหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็พวกเราก็ยังเป็นแรงใจให้ทั้งทีมชาติแล้วก็สุพรรณบุรีด้วยค่ะแล้วมีคนตอบแบบ you for comeback and Kanji FC fans okay รอดูเขาใส่ชุดทีมชาตินะคะก็ขอให้เขากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วกันค่ะขอบคุณ To Life To You แล้วก็ชาบูตงมากๆค่ะที่ให้โอกาสเรามาแบบได้ใกล้ชิดกับชาปุยแล้วก็ได้รับประทานอาหารอร่อยๆสูตรใหม่ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคมาพูดคุยกับชาริชปุยนะคะถึงในเรื่องของความรู้สึกกิจกรรมในวันนี้ Yeah it was really exciting I enjoy to be here and to cook for my fans I think it's a good way to say thank you to them so yeah it was really good ก็ตื่นเต้นมากที่ได้ทั้งทำอาหารนะคะก็ปรุงราเมงจากชาบูตงให้กับแฟนๆได้ทานกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ I think at the end when I give them the shirt and I see that they are happy to see me and one taking picture I think it's for me the best part how I can say to see they are happy about me and that's yeah makes me proud of course ก็ส่วนตัวเขาประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ได้มานั่งแล้วก็พูดคุยถ่ายรูปกับแฟนคลับทุกคนมากกว่าแล้วมันทำให้เขารู้สึกแบบมีความสุขสนุกไปกับมันแล้วก็ภูมิใจมากๆyeah what I say from the beginning I'm really proud and happy that they come and support me all the time I mean it's not normal it's unbelievable and I want to say thank you to everyoneFor their support, not only now, all the time, so it's unbelievable. ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนตัวเขามาโดยตลอดแล้วก็จะเก็บความรู้สึกในวันเนี้ยแล้วก็สิ่งทั้งหมดที่ประทับใจเขาสึกเหมือนที่พูดไปในตั้งแต่ตอนแรกว่าเขาสึกภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมดีๆจาก True Life ในวันนี้